เอาละครับตอนนี้มาดูคลิปที่2หลังจากเมื่อวันที่25ก็คือเมื่อวานนี้ผมถ่ายคลิปที่1ไปกับลายหมอลำที่ผมฝึกจากการดูใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดาวสตาร์บนนะฮะช่องสตาร์บน Channel ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะฮะที่ทำคลิปสอนใน YouTube นะฮะแล้วก็มีท่านอาจารย์อื่นๆบ้างปะปนกันไปนะฮะก็เป็นลายพินลายหมอลำลายหมอลำเสียงออกแกนนะฮะเป็นดีไมเนอร์จากคลิปที่แล้วเทมโปผมอยู่ที่70นะฮะคลิปนี้วันนี้วันที่2ห่างกันเมื่อวานกับวันนี้เทมโปผมก็เพิ่มขึ้น10เป็น80นะฮะลองมาฟังดูครับนี่คือ2สเต็ปใส่แว่นตาก่อนนี่คือ2สเต็ปนะฮะ2สเต็ปที่ผมฝึกมาแล้วทีนี้ผมฝึกสเต็ปที่3สเต็ปที่3มันก็ไล่ขึ้นนะฮะเนี่ยเสียงนี้นะฮะลองดูว่านิ้วผมจะทันไหมนะจริงไปสเต็ปที่4นะเมื่อกี้หลุดฮะสเต็ปที่4จะไล่ลงไปอีกนะฮะอันนี้คือสเต็ปที่4สเต็ปมาฟังดูมาฟังยาวไปเลยนะเอาถึงแค่ไหนถึงแค่นั้นนะครับมั่วแล้วนะฮะมั่วแล้วนะครับก็2วันนะฮะได้นี้ได้สเต็ปขึ้นมาเป็น4สเต็ปนะฮะตอนท้ายๆยังมั่วๆอยู่นะฮะจะต้องกลับไปดูคลิปของท่านอาจารย์แล้วก็ฝึกให้มันได้ชัดเจนกว่านี้นะครับเดี๋ยวดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือไม่ได้สอนแต่เอามาแชร์ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปนะครับ